ราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตามโบราณราชประเพณีร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางสถลมากและเสด็จออกสิหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาท 4-6 พฤษภาคมศกนี้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย